อาเสียงไปทำที่บ้านไปค่ะอาจารย์ก็บรรยายไปหนูร้องค่ะหนูก็งงมากกับข้าวนะกับข้าวอาจารย์ต่างจะบรรยายอยู่แบบในหมู่บ้านเองบ้านตัวเองค่ะแล้วก็มีเสียงใจเข้ามาเนี่ยก็มีเข้ามาเห็นบ้างหรืออย่างบางครั้งเนี่ยมีการพูดผิดเกิดขึ้นในรายวิชาแต่ว่าลืมตัดออกหรือว่าพูดผิดได้พูดผิดเอาคำนั้นลืมตัดออกนี่แหละลืมตัดในส่วนที่ออกพิมพ์ตัดต่อลืมตัดออกไปนะก็นำมาใช้เลยโดยที่บางทีก็ไม่ได้รู้ตัวว่าผิดนะคะหรือว่าพิมพ์ตัดต่อเองเนี่ยอาจจะแบบเห็นในรายวิชาตันแล้วก็ลืมในส่วนนี้นะลืมตัดออกและส่วนสำคัญก็คือเสียงที่นำมาใช้นะคะในรายวิชาก็จะต้องให้เราเรียนลิขสิทธิ์ด้วยนะคะคือเกิดกรณีที่มีการนำเสียงดนตรีบางเสียงเนี่ยเข้ามาใช้ในรายวิชานะคะแล้วไปข้อนี้ก็เสียงเนี่ยมีตัวเจ้าของเสียงเองเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์กับเราว่าสื่อของสื่อรายวิชาคุณเนี่ยสื่อของที่คุณเนี่ยไปแล้วมันมีข้อเสียงสังเกตมันมากขึ้นสลามันตรงกัน
พอถึงเวลาเนี่ยก็จะกระโดดไปแปลกๆมันจะแสดงผลแปลกๆมันเพี้ยนขึ้นก็ลงๆแปลกๆนะคะดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่กำหนดกับเสียงของผู้สอนให้มันซีกันให้มันตรงในช่วงเวลาต้องเช็คใหม่อีกรอบนึงไม่ให้เช็คแค่บางส่วนแล้วแก้เฉพาะจุดนั้นแล้วลืมจุดอื่นๆที่อยู่ด้านล่างอ่ะมันต้องดูทั้งหมดทั้งฝ่ายอ่ะแล้วไม่ต้องคิดก็คือทำการรีเช็คตัวเองนิดนึงว่าทำเสร็จแล้วเสียงกับบทบรรยายเสียงกับบทบรรยายตรงจริงไหมนะคะก็ต้องฟังสักคลิปนึงสักรอบนึงหรืออย่างบางวิชาเนี่ยเราอาจจะให้นักศึกษาเนี่ยมาช่วยทำบทบรรยายนะคะจริงๆในส่วนบทบรรยายเนี่ยนะคะในฐานะของเราที่เป็นฝ่ายตรวจเช็คเนี่ยเราต้องพยายามตรวจเช็คว่าให้มันอยู่ในกรอบให้มันถูกต้องนะคะแต่ในฐานะของตัวผู้ผลิตสื่อทางอาจารย์เองเนี่ยตอนงาน IEC ค่ะที่เรามีจัดอบรมเนี่ยเราพยายามเน้นให้อาจารย์ผู้สอนเองนะคะพยายามทำตัวบทบรรยายหลังจากที่ตัวสื่อวิดีโอเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆหรือว่ามีการปรับแก้ในส่วนของวิดีโอเนี่ยอย่างถูกต้องแล้วจริงๆถึงจะค่อยทำบทบรรยายนะคะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องตัวช่วงเวลาที่มันจะต้องซิงกันในแต่ละส่วนนะคะที่เกิดขึ้นในตัวบทบรรยายค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะห้ามเป็นการนำเสนอที่เป็นการคล้ายๆกับเป็นนอกสถานที่อาจจะเป็นกลุ่มนักศึกษามาคุยกันอาจจะเป็นกิจกรรมช่วงนี้ที่มีคนพูดหลายๆคนอย่างเงี้ยนะคะสิ่งสำคัญก็คืออย่าพูดแซงกันบางทีคนถอดบรรยายก็ถอดไม่ทันแล้วจริงๆขึ้นอยู่กับคนคุมเวทีว่าบทบรรยายแต่ละคนพูดยังไงแล้วพูดแต่ละครั้งเนี่ยให้มันเร็วมากเกินแล้วก็มีการทิ้งช่วงนิดนึงอย่าพูดขัดกันเองถ้าพูดขัดกันเองอาจจะต้องตัดต่อแล้วทำบทบรรยายนั้นใหม่นะคะและอย่างนึงก็คือถ้ามีผู้พูดหลายท่าเนี่ยให้ระบุด้วยว่าใครคือผู้พูดซึ่งจริงๆถ้าเกิดใครที่เคยสัมผัสจะส่งลิงก์เกี่ยวกับ YouTube ไปให้ว่ามันจะมีวิธีการเซตว่าจริงๆข้างในของตัวสเตเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเขียนโค้ดที่เขียนแล้วไปได้นะคะในเรื่องของการงานบางอย่างถ้าเราเขียนบางอย่างซึ่งเป็นตัวที่เคยแนะนำไปว่าให้เขียนในลักษณะแบบนี้บอกว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนผู้พูดจากคนหนึ่งแค่ในกอพูดเป็นในขอพูดอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายว่าทุกสับเลยก็ต้องเปลี่ยนในกรไม่ใช่นะคะพอเปลี่ยนผู้พูดค่อยเปลี่ยนถ้าผู้พูดคนนั้นพูดยาว5นาทีหรือ3นาทีก็ขึ้นตัดขึ้นมาแรกคนแรกขึ้นในกรแล้วก็พูดยาวเรื่อยๆนะคะไม่ต้องขึ้นในกรเป็นท่าเดิมสับทำมาในกรที่จะเป็นนะคะจนกว่าจะเปลี่ยนผู้พูดเป็นในคอในคอค่อยเปลี่ยนลักษณะใหม่ก็ในย้ำส่วนนี้นะคะกับผู้ที่ดูแลเรื่องการทำบทบรรยายนะคะถัดมาปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องของบทบรรยายนะคะบทบรรยายพิมพ์ผิดจากต้นฉบับของเสียงที่อาจจะผิดเองนะคะเราเคยเจอกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะอย่างเช่นอาจารย์พูดว่าการฝากร้านออนไลน์ถือเป็นสแปมผิดของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วมันคือคำว่าสแปมอาจารย์ก็พูดไปคือแบบตกใจเหมือนกันต้องตัวเราเจอนะฮะชะงักไปนิดนึงหันไปถามเอใช่หรอคำนี้หรอแล้วบทบรรยายก็พิมพ์มาเป็นสเปิร์มนะคะจนต้องแบบเราก็ต้องแจ้งแก้กับทางต้นสังกัดทางอาจารย์ที่ทำรายวิชาไปนะคะว่าอาจารย์คะอาจารย์พูดผิดนะคะตรงนี้น่าจะเป็นคำว่าสแปมนะคะเนี่ยค่ะบางทีมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะหรืออย่างบางทีเนี่ยเกิดจากการพิมพ์ผิดเพราะว่าฟังผิดจริงๆอย่างเช่นงานเล่นค่ะรีบทำให้นักศึกษาให้อะไรพิมพ์มาพิมพ์ผิดจากคำว่าโอท็อปเป็นโบท็อกถ้าจะไปฉีดหน้าเลยทีเดียวหรือพิมพ์ผิดแบบภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันแบบบางทีเสียงมันใกล้ๆภาษาไทยเนาะอยากใช้คำว่า harmful ค่ะก็อันนี้มันจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเขาจะอาจารย์ให้เด็กพิมพ์เหมือนที่อาจารย์หลายท่านทำอาจารย์พูดคำว่า harmful แต่ว่าน้องก็แปลว่าห้ามสูบก็เลยมันมีหลายคำพันหลายคำเลยคือเด็กอาจจะฟังไม่ถนัดอันนี้สำคัญเลยอย่างที่บอกว่าอาจารย์รีเช็คอีกทีนึงว่ามันตรงกับที่อาจารย์พูดไหมเนี่ยค่ะก็จะได้ความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนนี้คอนเน็ตนะคะให้ใช้ภาษาอังกฤษไปเลยจะใช้ภาษาไทยใช่ค่ะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ให้ใช้ภาษาอังกฤษไปเลยจะได้ชัวร์ไม่ผิดคืออาจารย์จะออกเสียงตรงไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยยังคำว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเตอร์มั่งอินเทอร์มั่งคือมันแล้วแต่อาจารย์ออกเสียงแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์จะออกก็ออกเพราะว่ามันก็คือคำนี้
ถ้าเป็นภาษาไทยเดี๋ยวก็สะกดอย่างถ้าเอาตามอาจารย์ถอดตามอาจารย์เป๊ะนะก็จะบางคนก็พูดอย่างคือบทเรียนเดียวกันอาจารย์สอนคนละคนบางคนพูดอินเตอร์พอสะกดมาแล้วก็เป็นคำนี้พออีกบทหนึ่งวิชาเดียวกันนะเป็นอินเตอร์ก็สะกดเป็นอินเตอร์เคยแนะนำว่ามันต้องสะกดไทยเลยเป็นภาษาอังกฤษชัดเจนเราก็สะกดง่ายเพราะว่าเราต้องนั่งแปลว่าไอ้สิ่งที่คุณเขียนมันถูกไหมผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษชัดเจนกว่าถ้าต้องการจะวงเล็บไม่เป็นไรนะวงเล็บเป็นภาษาไทยเราอยากรับได้จะเขียนถูกเขียนผิดไม่เป็นไรใช้คำภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสร้างคีย์เวิร์ดต่างๆค่ะถัดมานะคะนั่นก็คือเรื่องของคำพิมพ์ผิดซึ่งเป็นการใช้ภาษาไทยผิดเป็นการสะกดคำผิดจริงๆหรือผิดที่ใช้ภาษาพูดภาษาวัยรุ่นนะคะเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวนะคะส่วนแรกเลยพิมพ์ผิดเพราะสะกดผิดไม่ตรงกับราชบัณฑิตยสภากำหนดมาอย่างเช่นอันนี้คำผิดสุดคลาสสิกในประเทศไทยนะคะคุณคะนะคะไม่ต้องอีเมลค่ะเราไม่มีคำว่านะคะใช่ไหมคะเคยมีแบบเทนเล็กๆว่าเวลาเราไปเยี่ยมคนไข้เราจะบอกว่าขอให้คุณหายนะคะหรือขอให้คุณหายนะคะคือมันเป็นเรื่องของแบบจริงๆมันดูเป็นเหมือนปัญหาเล็กๆนะคะแต่ว่ามันก็เคยเกิดขึ้นกับตัวบทเรียนเราว่าเขามีเพจใน Facebook ค่ะชื่อเพจคุณคะนะคะไม่ต้องมีไม่เอกค่ะเนี่ยมีแคปหน้าจอของรายวิชาเราเนี่ยไปบอกว่าเอ๊ะแท็กขึ้นแท็กด้วยนะคะแท็กสอ.แท็กกระทรวงศึกษาธิการว่ามีการใช้คำว่าคะนะคะผิดทั้งรายวิชามีการใช้แบบส่วนมากก็จะใช้เป็นรูปแบบนี้ค่ะได้คะเอ๊ะอันนี้มันเราต้องบอกว่าได้ค่ะหรือเปล่าหรือยังไงค่ะก็อยากจะให้เช็คในส่วนนี้ค่ะอาจารย์เสริมได้ตลอดเวลาเลยค่ะได้สงสัยนิดนึงครับว่าถ้าคำสร้อยพวกนี้มันจะเป็นต้องขึ้นไหมครับถ้าทำไม่ใช่อยู่ในเนื้อหาตัดออกไปได้ไม่ต้องพิมพ์เป็นคำบรรยายลงไปแต่อาจารย์พูดนะครับอย่างเช่นนะคะนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาสมมุติไม่ต้องใส่ได้ค่ะคือพยายามกลัวใส่แล้วผิดคือไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนเรารักษาคุณตัวบทบรรยายให้เป็นกึ่งทางการนะคะใช้ภาษาเขียนภาษาราชการมากขึ้นนะคะถัดมานะคะอีกส่วนหนึ่งคือพิมพ์ผิดที่เป็นคำที่แบบ10คำพิมพ์ผิดที่สะกดผิดบ่อยอนุญาตเจอบ่อยมากสังเกตมีสระอุเจอบ่อยมากบุคลากรสัมมนาพิมพ์ผิดกันมาบ่อยมากนะคะหรืออย่างที่เอกเจอเป็นไงบ้างคะอาจารย์สอนเรื่องสารสนเทศแต่ว่าอาจารย์พิมพ์สารสนเทศผิดทั้งรายวิชาเลยนะคะนี่ก็อย่างที่บอกดีเช็คหลายๆรอบเป็นนะคะอย่าให้ผิดพลาดอีกค่ะเพราะมันเป็นสารสำคัญของเนื้อหาด้วยค่ะอย่างเช่นบางคำที่เราอาจจะเข้าใจว่ามันเขียนอย่างนี้อาจจะพออ่านลงได้บ้างแต่บางคำที่มันเป็นคำเฉพาะของเนื้อหานั้นนะคะพยายามอย่าให้มันผิดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นสำคัญของรายวิชาด้วยคนเขาเข้ามาเรียนคาดหวังว่าวิชามันจะน่าเชื่อถือค่ะมันลดความน่าเชื่อถือของรายวิชาลงไปบางส่วนค่ะยิ่งถ้าเป็นคำสำคัญของรายวิชาค่ะคำล่าสุดที่พี่มุ่งโอมนะคะคือคำว่าวิชาหนึ่งที่ตรวจอยู่ก็คืออาจารย์เขาพูดว่าเอนไซม์แต่เขาจะฝึกเป็นสระเออาร์มอมาตอนสถานการณ์อะไรก็ลงไม่เป็นไรสอโซ่ต่างๆมันคือเอนไซม์มันผิดทั้งหมดเลยนะคะทั้งหัวข้อทั้งในคลิปทั้งในสัมเราก็มองว่าเอ๊ะเราก็ปรับสำรองเอ๊ะอาจารย์พูดอะไรนะเอ็นไซม์แต่เราก็บอกเป็นเอ็นไซม์เราก็บอกว่าแก้ทั้งหมดขอเป็นภาษาอังกฤษจะมีคำไทยเวิร์ดไม่เป็นไรแต่ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือเพิ่งบอกแก้ไปล่าสุดรอดสุดคือการใช้ภาษาอังกฤษกับคำที่เป็นคำศัพท์คอมพิวเตอร์หรือคำที่เป็นคำเฉพาะนะคะรอดสุดเลยค่ะพิมพ์บทบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้เลยค่ะส่วนนี้ที่เจอบ่อยๆนี่แบบปกติเวลาเราพูดหรือเราติดกันเราก็ติดแบบดิจิตอลดิจิตอลมาตลอดมาตลอดอยู่ๆวันหนึ่งราชบัณฑิตมาให้เราใช้ดิจิตอลมาให้เราใช้ท่านเลยนะคะก็เราก็ต้องเปลี่ยนไปตามที่เขากำหนดหรืออย่างที่พิมพ์ผิดบ่อยๆเนี่ยสอนในวิชากราฟิกแต่พิมพ์คำว่ากราฟิกผิดอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถใช้ทับศัพท์ได้การใช้คำต่างๆเหล่านี้นะคะแบบ
มันเป็นเหมือนแบบทับศัพท์ที่มีข้อกำหนดของราชบัณฑิตเองในการกำหนดศัพท์พวกนี้นะคะที่เราพิมพ์บ่อยๆนะคะมีให้เห็นไว้เยอะแยะมากมายอย่างเช่นแบบตรวจเช็คเนี่ยค่ะตรวจเช็คทุกคนเข้าใจมาตลอดว่าเช็คคือคอควายแต่แบบจริงๆแล้วมันคือราชบัณฑิตกำหนดว่าเป็นเช็คกอไก่เนี่ยค่ะส่วนเช็คคอควายคือเช็คที่เอาไว้เบิกเงินไว้ทำเรื่องเบิกเงินต่อไปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้มันระบุไว้ในทีวาหมดไม่ได้ค่ะว่าเราจะกำหนดยังไงนะว่าให้เขาแบบใช้คำที่ถูกต้องก็คือต้องให้ระวังในส่วนนี้เอาไว้ให้มากๆคือเราก็เลยต้องระบุไว้ว่าพยายามไม่ให้สะกดคำผิดนะคะให้ตรงตามที่ราชบัณฑิตเนี่ยเขากำหนดไว้นะคะหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างไม่ยอมโมเองอะค่ะหรืออย่างพวกจุลภาคพวกอะไรต่างๆมันก็มีข้อกำหนดในหลักภาษาไทยอยู่แล้วซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับว่าบุคคลทั่วไปหรือเอกสารที่เราเจอของทางราชการเองหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะคะแค่การใช้ไมยมงค์เนี่ยค่ะน้อยคนค่ะที่รู้ว่าตัวการใช้ไมยมงค์ในภาษาไทยเนี่ยมันจะต้องเว้นหน้าเว้นหลังอย่างเงี้ยค่ะหลายวิชาใช้มากันผิดคือแบบเจอทุกที่ไม่ใช่แค่ในสื่อแต่คือแบบในเอกสารทั่วโลกเลยกว่าที่ในเอกสารทั่วประเทศไทยเลยกว่าที่เราเจอทั้งในส่วนของราชการเองเคยมีหนังสือแบบจากกระทรวงทำเรื่องขอข้อมูลมาแต่ปรากฏว่าเขาก็พิมพ์คำว่ากราฟิกผิดใช้ไม่ยอมผิดพิมพ์คำว่าดิจิทัลผิดเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเป็นนักจับผิดนะแต่เราอยากแค่แบบพัฒนาให้มันถูกต้องใช่ไหมครับพี่คือบางทีแบบเราถูกเราแบบสามคนเลยแหละเป็นคนตรวจสื่อที่บางทีเราโดนมองว่าเราเป็นนักจับผิดแต่สิ่งที่เราทำคือเราพยายามตั้งใจให้ตัวบทเรียนตัวสื่อซึ่งมันเป็นตัวสื่อที่มีโลโก้มหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับตัวสอเนี่ยออกมาให้แบบเป็นชื่อเสียงของทางอาจารย์เองมากกว่าไม่ได้มีใครรู้ว่า3คนนี้เป็นคนตัวสื่อหรือแบบไงล่ะอยากให้แบบเหมือนความในใจเนาะเหมือนระบายความในใจเลยคือฝากแบบปัญหาตรงนี้ไว้จริงๆค่ะเพราะว่าอย่างเวลาที่เราทำพวกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเองหรือว่าทำคอมเมนต์ต่างๆที่เปิดรับมาเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาคืออุ๊ยบทบรรยายรายวิชานี่ผิดเยอะจังเนี่ยบางทีเราก็อยากให้แบบไปพัฒนาในส่วนนี้ค่ะคืออาจจะต้องระมัดระวังมากๆเลยค่ะกับส่วนนี้มันไม่ได้ต่างคอลัมน์ที่โชว์อยู่ด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกคอลัมน์แรกมันจะจบคำถามที่เราคุยกันเมื่อกี้นะว่าทำไมต้องสะกดโน่นนี่นั่นคือเราก็สะกดคำเดียวกันเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นคำที่ชัดเจนนะคะถัดมาอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอในสื่อวิชาคือภาษาวัยรุ่นค่ะภาษาวัยรุ่นไม่ควรจะไปอยู่ในบทบรรยายนะคะที่เราเจอเป็นพวกภาษาวัยรุ่นภาษาพูดนะคะพี่ยุ้ยก็น่าจะเจอบ่อยนะคะเฮ้ก็น่าจะเจอบ่อยอุ้ยก็เจอบ่อยมากค่ะอย่างเช่นแบบนิดนึงอย่างนึงคือเหมือนเราติดพูดแบบสักนิดสักอย่างนึงนิดนึงเงี้ยคือจริงๆมันก็ควรจะใช้แบบอย่างนึงหรือนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเช่นแบบเขาหรืออาจจะใช้สรรพนามอื่นเลยนะคือเจอบ่อยจริงๆนะคะในกลุ่มคำประมาณนี้ค่ะคือเข้าใจว่าคนที่ทำซ้ำเนี่ยอาจจะเป็นน้องๆอาจจะเป็นแบบยันตียันโพที่กำลังเรียนอยู่แล้วเราอาจจะให้ทางทีมงานจะให้น้องๆช่วยตอบให้นะคะแต่น้องๆก็คือเขาจะคล่องกับคำศัพท์ของเขาเขาต้องจับไปเป็นรูปของเขาว่าพอเขาแปลเพื่อแปลตามที่เขาเข้าใจอย่างเงี้ยนั้นอาจารย์หรือทีมงานของแต่ละมหาวิทยาลัยต้องเน้นย้ำนิดนึงให้น้องๆมันมาร่วมงานนะคะว่าการใช้ความต่างๆเพราะความใหญ่เนี่ยจะต้องหลักการยังไงคำภาษาใดที่เราไม่ควรจะเอามาใช้นะคะอย่างในทีวาครั้งนี้ค่ะเราก็กำหนดว่าบทบรรยายเนี่ยพยายามให้เป็นภาษาเขียนภาษาราชการไว้นะคะคือสิ่งที่เรากำหนดไปเนี่ยมันก็คือผลดีกับในรายวิชากับในของสถาบันของมหาวิทยาลัยเองของอาจารย์ผู้สอนเองคือมันเป็นหน้าตาของอาจารย์เองด้วยนะคะว่าบางทีในรายวิชานี้เข้ามาเนี่ยบทบรรยายถูกไหมหรือว่าข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัยเป็นชื่อเสียงของทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็อยากให้ระวังในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ไม่เห็นนะคะสับเตเตอร์เนี่ยจะมีข้อดีสำหรับผู้ที่
การที่จะทางการได้ยินนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถสื่อสารตรงนี้ถ้าเกิดเราสื่อสารผิดมั่งถูกมั่งเว้นผิดมั่งเว้นถูกมั่งตรงมั่งไม่ตรงมั่งบางทีเขาจะรับการสื่อสารนั้นผิดพลาดได้แล้วอาจจะเข้าใจเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาไม่ได้ฟังเสียงเขาอ่านจากสับไตเติ้ลที่เราทำไปนั้นสับไตเติ้ลต้องฝึกมีนิ่งความหมายของการทำงานหรือว่าการคลิปนั้นว่าต้องการจะสื่ออะไรให้เข้าใจต้องการให้เขาเก็ตอะไรไปนะคะนั้นสับไตเติ้ลเนี่ยเป็นส่วนสำคัญคือมองกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ครบองค์ประกอบเหมือนคนปกตินะคะหรือย่างการตัดทอนตัวสับตัวที่บทบรรยายขึ้นไปในแต่วินาทีหรือแต่ละนาทีขึ้นไปนะคะก็พยายามรักษาให้มันคงอยู่ในหนึ่งบรรทัดนะคะในการแสดงผลเวลาที่สมมติว่าวิธีทำบทบรรยายของเราส่วนมากเราก็จะใช้ตัวยูทูบทำเนี่ยค่ะเราเห็นได้เลยใช่ไหมคะพี่ว่ามันจะขึ้นประมาณไหนขึ้นแค่ไหนความยาวของแต่ละข้อความเนี่ยประมาณไหนมันมีข้อดีนะคะเคยคิดถึงผู้เรียนว่าถ้าผู้เรียนเขาเรียนไปคิดยาวๆจะเป็นแม้แต่เป็นแค่สักทีเลยเถอะแต่ถ้าเขามีข้อสงสัยเพียงจุดเดียวเขาต้องการจะวิ่งมันจุดนั้นเพื่อฟังซ้ำถ้าเขาถ้าเรามีตรงนั้นน่ะทุกอันมันมีสองมันน่าสามมันน่าทันที่มากกว่านั้นเนี่ยกว่าเขาจะฟังจุดที่ต้องการจะฟังจริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเราทำงานสร้างซับแล้วถอดซับแล้วเราจะถอดซับเพื่อคนเรียนว่าผู้เรียนต้องการจะเข้าถึงจุดจุดไหนแอสเซทจุดไหนได้เนี่ยให้เขาเข้าถึงจุดจุดต้องการจะฟังจริงไม่ใช่มาฟังทบทวนสองรอบสามรอบในเรื่องที่เขารู้แล้วเข้าใจแล้วจะฟังจุดจุดที่เขาไม่เข้าใจให้เขายังตามไม่ทันนั้นน้องฝนก็จะเป็นการช่วยผู้เรียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะคะในตัวไทม์มูฟเองที่เราสามารถที่จะคลิกได้ว่าณตอนนั้นเราอยู่นะตัวคำพูดไหนนะคะสามารถคลิกข้ามไปได้เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราทำตัวซับยาวหรือตัวแบบเนี้ยข้อความออกมายาวลักษณะนะคะมันก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยคลิกในส่วนข้อความแต่ละส่วนลำบากค่ะดังนั้นนะคะเราก็ควรขึ้นเป็นข้อความสั้นๆเพื่อที่จะได้แบบว่าอ่านง่ายด้วยแล้วก็เขาจะข้ามในแต่ละส่วนง่ายยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบเจอกันในสื่อนะคะสื่อวิทยุที่เกิดขึ้นนะคะถัดมาก็จะเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเฟสแรกคือนำเสนอสื่อวิทยุจนลืม 65% ที่เหลือนะคะมันเกิดขึ้นในหลายวิชาจริงๆบางวิชาเนี่ยมันไม่มีเอกสารให้อ่านเพิ่มเติมเลยหรือว่ามันมีแต่ว่าตัวเวลาในการอ่านเอกสารนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เทียบเท่ากับชั่วโมงการเรียนรู้ที่กำหนดให้ไปนะคะในส่วนของเอกสารนะคะในตัวคลิปวิดีโอทั้งหมดที่เราเอาขึ้นในตัวเองเนี่ยเรานอกจากจะทำการแนบตัวที่เป็นบทบรรยายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแนบเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับบทๆคล้ายๆหนังสือหรือว่าตัวสรุปคลิปสั้นๆหรือจะเป็นเทคเล็กๆที่อยู่ในคลิปนั้นๆนะคะสามารถแนบเพิ่มได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราแนบส่วนของที่เป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบทด้านขวามือสุดใต้คลิปนั้นสังเกตว่าด้านซ้ายของคลิปเนี่ยมันคือบทบรรยายที่เราทำการแทรกไว้ใช่ไหมคะส่วนถ้าเราแทรกเอกสารต่างๆประกอบเข้าไปอีกชุดเนี่ยจะเป็นบทใกล้ๆกันด้านขวามือของสายเตอร์นั้นของบทบรรยายนั้นนะคะถัดมานะคะเรามาดูในปัญหาใหญ่เลยนะคะนั่นก็คือส่วนของแบบทดสอบในรายวิชาค่ะมีการเขียนโค้ดผิดนะคะซึ่งทำให้การแสดงผลผิดพลาดใช่ไหมคะหรือลองยกตัวอย่างการแสดงผลผิดพลาดนะคะหรืออย่างบางรายวิชาเนี่ยมีคำถามเยอะมากแต่ว่าเฉลยผิดหรือมีข้อคำถามที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าบางคำถามเนี่ยถามไปแล้วแต่ว่าไม่มีการอธิบายผลไม่มีการอธิบายเหตุผลของคำเฉลยคำถามนั้นซึ่งบางทีเนี่ยมันมีฟีดแบ็กใช่ไหมคะจากผู้เรียนเนี่ยเข้ามาถึงเราว่าทำไมถึงเฉลยข้อนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำตอบข้อนี้ว่าถูกอ่ะก็เคยเกิดขึ้นในรายวิชาในหลายวิชาหรืออย่างที่พี่วิวได้กล่าวไปแล้วนะคะเรื่องของตัวคะแนนไม่ขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าคะแนนผิดนะคะหรือว่าบางรายวิชาเนี่ย
ผู้เรียนไปจนจบแล้วตัวกราฟตัวคะแนนก็ขึ้นดีแต่เราไม่ได้ตั้งค่าออกใบประกาศในระบบให้หรือว่าพอมีใบประกาศในระบบแล้วไม่มีลายเซ็นจากอาจารย์ผู้สอนเนี่ยค่ะสำหรับส่วนนี้ในการส่งงานครั้งที่สองเนี่ยเราก็ต้องตรวจในส่วนนี้ก่อนค่ะว่าทางผู้ผลิตเนี่ยเขาได้ตั้งค่าใบประกาศให้แล้วหรือเปล่ามีลายเซ็นมาพร้อมแล้วไหมนะคะส่วนแบบทดสอบพี่ยุ้ยมีเสริมอะไรไหมคะแบบทดสอบนะคะเรื่องของการเขียนโค้ดเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยโค้ดที่ออกไปแนะนำเรื่องของการใช้ระบบของไทยบุ๊กจะบอกวิธีว่าในการสร้างแบบทดสอบมันจะมีโจทย์รูปแบบของโจทย์คือยังไงรูปแบบของช้อยเนี่ยมันระบบรูปแบบยังไงนะคะบางทีเราถามไปเราไม่ระบุแบบของโจทย์คือใส่โจทย์ไปเลยถ้าเกิดเป็นลักษณะของเบสิกของแบบทดสอบนะคะก็มันจะมีโจทย์กับตัวช้อยที่มันมีรูปแบบชัดเจนอยู่แล้วขอให้ระบุตามนั้นนะคะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือปกติ default ของทดสอบทุกชุดเนี่ยมันคือให้เฉลยเมื่อผู้เรียนทำจบดังนั้นถ้าเกิดเราทำการให้คะแนนหรือการเก็บเกรดให้ไปเรียนเซอร์เนี่ยเราควรจะปิดการเฉลยไว้อาจจะต้องทำการกำหนดว่าให้ทำทั้งหมดกี่ครั้งนะคะแล้วปิดการเฉลยไว้ก่อนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแบบทดสอบนั้นเราต้องการจะเคร่งครัดในเรื่องของเอาไปเซอร์ไหมถ้าเป็นทดสอบที่ไม่เก่งๆนี้เราสามารถคือเราจะมีแบบทดสอบทั้งสองลักษณะคือเก็บคะแนนด้วยไม่เก็บคะแนนด้วยคนที่ไม่เก็บคะแนนเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาผู้เรียนมากขึ้นและเราสามารถใส่เฉลยต่างๆประกอบได้แต่ถ้าเกิดไหนที่เราทำการเก็บต่างๆเนี่ยไม่ควรจะมีการเฉลยแล้วคุณจะกำหนดจำนวนครั้งหรือไม่นี่ขึ้นอยู่กับอาจารย์นะเพราะเราสามารถกำหนดได้ว่าชุดนี้จะให้ทำกี่ครั้งแต่ถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยบางคนจะทำหนึ่งชุดหนึ่งข้อบางทีมีอยู่สิบข้อก็สิบชุดจริงๆเราสามารถทำ1ชุด10ข้อได้นะคะเราสามารถกำหนดได้ว่าคะแนนแต่ละชุดเนี่ยจะให้มีคะแนนเท่าไหร่โดยปกติ default มันถ้าเราไม่กำหนดเนี่ยคือข้อละ1คะแนนแต่เราสามารถกำหนดได้ว่าชุดเนี้ยจะให้มีกี่คะแนนเช่นมี10ข้อจะให้5คะแนนก็ได้10ข้อเป็น20คะแนนก็ได้10ข้อ15คะแนนก็ได้แต่ถ้าเราไม่กำหนดเอาไว้ก็คือ1ข้อ1คะแนนแล้วเราสามารถทำข้อสอบที่การสุ่มได้ข้อสอบเนี่ยเราสามารถที่จะให้มันสลับช้อยส์ได้นะคะสำหรับช้อยฟิกช้อยต่างๆได้ด้วยรูปแบบต่างๆใน EDX จะมีให้ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะส่วนนี้เราก็ต้องเน้นย้ำทางผู้ผลิตนะคะว่าให้ตรวจสอบส่วนนี้มาให้ดีหรือบางทีแบบมีข้อสอบร้อยข้อแต่ให้กดทำทีเดียวร้อยข้อแล้วมาเฉลยครั้งเดียวในตอนท้ายค่ะบางทีในฐานะผู้ตรวจอย่างเรานะคะเราก็ต้องรีบตรวจใช่ไหมเราก็ต้องรีบติ๊กๆไปข้ามข้อไหนไปแล้วกดเฉลยไม่ได้นะคะก็ต้องมานั่งไล่ดูอีกทีค่ะการแบ่งจำนวนข้อสอบในแต่ละพาร์ทเนี่ยก็ให้มีความเหมาะสมเกิดขึ้นด้วยนะคะถัดมาก็จะมีในส่วนของแหล่งทรัพยากรอื่นเพิ่มเติมคืออย่างที่บอกไปแล้วเฟสแรกเนี่ยเราบังคับแล้วก็กำหนดให้ว่าอย่างน้อยหนึ่งหลายวิชาเนี่ยให้มีดิสคัชชั่นผู้สอนดิสคัชชั่นหนึ่งหลายอาจจะเป็นการแนะนำมาเป็นการแนะนำตัวของผู้เรียนเองหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนอภิปรายนะคะซึ่งเราแทบจะแบบขอทุกสิ่งอย่างนะคะเพื่อให้มีดิสคัชชั่นในส่วนนี้แต่พอมีดิสคัชชั่นไปแล้วบางดิสคัชชั่นมีผู้เรียนเองเนี่ยเข้ามาถามคำถามในดิสคัชชั่นแต่ไม่มีผู้สอนต่อค่ะซึ่งจริงๆแล้วในเฟสแรกเนี่ยเรามีข้อกำหนดค่ะว่าให้มาตอบภายใน24ชั่วโมงด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ยังไม่มีมาตอบหรือจริงๆบางวิชาก็จะดูแลดีวิชาอาจารย์ดูแลตั้งแต่ประกาศข่าวนี่คือแจ้งเป็นระยะรวมทั้งกิจกรรมต่างๆก็จะดีแต่บางวิชาก็จะไม่มีเลยแค่แจ้งประกาศข่าวรอบแรกที่ขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการส่งข่าวทางเรียนแม้กระทั่งกิจกรรมของกระดานข่าวที่อาจารย์โพสต์เอาไว้ให้นักเรียนมาถามตอบกันหรืออาจารย์ก็ไม่แชร์บางทีนักเรียนมาถามตอบก็ไม่มีใครมาตอบเนี่ยค่ะนี่ก็คือการอาจจะขาดการแจ้งข่าวสารการแจ้งข้อมูลให้กับผู้เรียนค่ะซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับใน QR เฟสเนี่ยเรากำหนดไว้ว่าอย่างน้อยคุณมีหนึ่งดิสคัชชั่นแล้วเราต้องมีการประกาศด้วยนะคะว่าผู้สอนเนี่ยจะเข้ามาตอบผู้เรียนในช่วงเวลาไหนนะคะมีการแจ้งที่เป็นกิจจลักษณะขึ้นนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะอยู่ในแบบตรวจประเมินด้วยว่าผู้สอนจะต้องกำหนดช่วงเวลาส่วนนี้มานะคะถึงจะผ่านการประเมินของเราในข้อนี้ด้วยนะคะ
ถัดมาก็คือปัญหาที่หลักๆเลยคือไม่มีแหล่งทรัพยากรเสริมซึ่งเราก็พยายามที่จะแบบให้มีแหล่งทรัพยากรเสริมในส่วนนี้ให้เหมาะสมกับชั่วโมงการเรียนรู้ที่ท่านได้รับไปจริงๆในลักษณะของการคิดเงินหรือการจ้างนะคะเราคิดจากจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้นะคะในส่วนนี้ช่วงแรกที่เรียนก่อนที่เราสามารถจะไปเพิ่มในเมนูเพิ่มก็ได้นะคะปกติแล้วในเมนูของผู้เรียนเนี่ยเราก็จะมีอยู่แค่ 4-5 เมนูหลักแต่เราสามารถที่จะเพิ่มเมนูที่เป็นเด็กบล็อกเทคบุ๊กมาแบบเป็นคู่มือต่างๆประกอบให้ชั่วโมงการจะเป็นการสร้างขึ้นมาอีกตัวนึงเมนูใหม่ขึ้นมาโดยการอ้างอิงผู้หลักพยากรต่างๆก็ได้นะคะก็ลองดูว่าเราจะวางไว้ในบทเรียนดีไหมหรือวางไว้ในหน้าของเมนูต่างๆที่อยู่ด้านนอกที่ผู้เรียนจะได้ก็ได้นะคะนี่แล้วแต่ผู้สอนแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คนะคะว่าแหล่งทรัพยากรที่นำมาไว้เนี่ยเข้าได้ไหมหรือว่ามีไฟล์อาจจะใหญ่เกินไปจำนวนหน้าเยอะเกินไปก็พยายามตัดทอนในส่วนนี้นะคะแล้วก็เสริมนิดนึงนะคะถ้าเราอ้างอิงไฟล์ต่างๆที่เพิ่มเติมไฟล์ต่างๆให้อยู่บนไทยบุ๊กนะคะอย่าไปอ้างอยู่บนกูเกิลไทยอาจารย์เองเลยนะคะบางทีอาจารย์อาจจะไม่ได้เก็บไฟล์นั้นไว้ตลอดของบทเรียนนั้นนะคะอันนี้อยู่ภายใต้พื้นที่ของไทยบุ๊กที่จะมีพื้นที่ให้อย่างว่าให้ไปเก็บไว้ที่เมนูนี้ในมุมมองของโซโลไฟล์นะคะนั้นหนึ่งว่าการอ้างอิงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในตัวระบบก่อนที่เก็บไว้ในระบบจะไปอ้างอิงอยู่ภายใต้กูเกิลไทยอาจารย์เองหรือที่อื่นที่อาจารย์เก็บไว้นะคะอาจจะหาในอนาคตได้ค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็ตัวที่เป็น OER นะคะให้พยายามให้เป็นแบบระบบเปิดเป็นโอเพ่นนะคะจะได้ผู้เรียนจะได้เข้าถึงได้นะคะส่วนนี้ก็เป็นปัญหาที่เราสามคนเนี่ยผมเจอมาส่วนใหญ่ในการตัวสื่อนะคะในที่ท่าไหนที่เพิ่งเข้ามาทำในเฟสบ้างค่ะยังไม่เคยเจอปัญหาในเฟสแรกเลยไหมคะยังไม่เคยตัวสื่อนี่เพิ่งมารับงานในเฟส2นี่ไหมคะอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมถามได้นะคะหรือแบบมีส่วนไหนที่กังวลว่าจะตรวจผ่านอย่างไรไหมอะไรเงี้ยค่ะเสริมได้เลยนะคะหรือว่าถ้าที่เจอปัญหาในเฟส1ค่ะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางการตรวจสื่อของเราเนี่ยสามารถเสริมได้เลยค่ะเสริมได้เลยค่ะค่ะที่ได้ที่จันทนานะคะจากแม่ข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะต้องขอขอบคุณที่ TCU ช่วยเปิดอบรมครั้งนี้ให้นะคะซึ่งก็ได้รับความรู้มากมายนะคะพอดีว่ามีส่วนที่กังวลที่นั่งดูมาแล้วนะคะแล้วว่าคิดว่าน่าจะมีการมิสคอนเซปต์กันแน่ๆถ้าตรวจไปเนี่ยน่าจะมีปัญหาระหว่างแม่ข่ายกับไม่น่าจะมีปัญหาเนาะคือได้มีอะไรเข้าใจผิดกันสักอย่างนะคะเพราะว่าอย่างข้อแรกเลยนะคะเรื่องสับไตเติ้ลเนาะที่ TCU บอกว่าต้องไม่เกินหน้าบรรทัดนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้คุยกันในทีมเนื่องจากว่ามันน่าจะมีปัญหาแน่ๆแล้วเพราะว่าตอนนี้หน้าจอที่แสดงผลเนี่ยในโลกเนี่ยตอนนี้ทั้งโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและมือถือไซส์ของหน้าจอเนี่ยนะคะเยอะมากน่าจะเป็นร้อยไซส์อ่ะทีนี้ประเด็นก็คือเทคที่เราใช้เป็นดิจิตอลเทคเนาะในแต่ละเครื่องจะเซตฟอนต์ไม่เท่ากันแน่ๆประเด็นก็คือว่าถ้าคุณเปิดในแต่ละไซส์มันจะต้องมีการปะบรรทัดแน่นอนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะให้ TCU อนุโลมได้ไหมคะว่า1ถึง2ได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าคือที่กำหนดอันนี้คือตั้งใจกันสำหรับบางรายวิชาที่ท่านจะมาเป็นพารากราฟเลยจริงๆมาค่ะ 3-4 บรรทัดที่เคยเจอจริงๆเอาไว้1ถึง2เนาะ1นี่น่าจะอันตรายไม่ต้องติดที่ทางมอชมาก็จะติ๊กเกิน2ที่เคยคือจะบอกว่าจะโลภโอเคคือพอดีเราเป็นบัดดี้กันนะคะแล้วก็อย่างเช่นที่เจอบ่อยๆเช่นว่าคุณราตรีจะโทรมาเนี่ยค่ะหูตอนนี้ฟังเสียงอยู่เนาะของคุณราตรีเนี่ยได้ยินข้างเดียวแต่เวลาฉันฟังเนี่ยฉันจะได้ยินสองข้างนะก็จะมีจะเจอกันบ่อยๆนะคะอันนี้ก็คือที่รู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหานะก็
ก็คือเรื่องของสัตว์ไตเติ้ลไม่เกิน1บรรทัดถ้า TCU ยุโรปก็โอเคนะคะเป็น 1-2 บรรทัดเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของเกรดดิ้งคือตามปกติแล้วเนี่ยเท่าที่มชทำมาในเฟส1เนี่ยส่วนใหญ่การประเมินโหดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แบบก็คือ1คะแนนที่มาจากแบบทดสอบแบบฝึกหัดนะคะที่เป็น multiple choice fill in the blank หรือ DAG DOP อันนี้โอเคระบบสามารถเราสามารถใส่เกรดดิ้งได้แต่มันจะมีการประเมินผลที่เรายังไม่รู้ว่าเฟส2เนี่ยจะมีปัญหาไหมก็คือ1อาจารย์เก็บคะแนนจากการที่เด็กเข้ามาเรียนในระบบจากการดูวิดีโอแล้วก็ track กิจกรรมอันนี้ยังเก็บได้หรือเปล่าคะสามารถดูได้ค่ะว่ามาแทนวิดีโอคือดูเป็นรายคนได้ว่าคลิปวิดีโอเนี้ยมันมีคือบางวิชาเนี้ยมีคนลงทะเบียนเรียน 1,000 คนนะคะมีคนเรียน200กว่าคนให้อาจารย์มาดูนี่ถ้าจะโดนวีนนะระบบไม่เก็บตรงนั้นให้คือเราต้องมาเช็คเองแต่ว่าระบบไม่สามารถจะดึงมาว่าเอามาบังคับในคนเก็ตติ้งได้ค่ะทีนี้อีกตัวนึงแสดงว่าตอนนี้ถ้าจะให้อาจารย์ประเมินผลจากการพฤติกรรมการเรียนเนี่ยไม่ได้เนาะอีกอันนึงที่เห็นบ่อยนะคะอีกตัวนึงก็คือการให้คะแนนจาก discussion ตัวนี้เก็บได้ไหมคะจากเก็บ discussion ก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้โอเคแต่สามารถเก็บอย่างที่คราวก่อนที่มช.ไปถามว่าถ้าอาจารย์ที่ส่งงานเนี่ยเก็บคะแนนได้มาตัวนี้เก็บได้แล้วนะคะมี object สามารถมาดูกินวันนี้อบรมให้ไหมคะวันนี้มันไม่ได้อบรมฝันไทยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าสามารถเก็บได้ค่ะเขาไปแจ้งทางมชไปแล้วว่าถ้าเกิดมชต้องการเดี๋ยวจะส่งตรงนี้ไปให้ว่าสามารถที่จะอ้างอิงคืออ้างอิงแค่ advanced setting เพิ่มอะไรบริการมันนิดนึงระบบมันเราต้องเข้าไปดูเองหรือว่าระบบมันจะโชว์ให้เห็นคือต้องเซตนิดนึงจะใน advanced เพิ่มอะไรบริการตัวนี้เข้าไปนิดนึงมันก็จะปรากฏเป็น advanced ในตอนที่เราสร้างตัว object ต่างๆนะคะปกติปุ่มออบเจกต์มันจะไม่ปรากฏตัวปุ่มแอดวานซ์จะไม่ปรากฏถูกไหมคะตอนนี้พอเราระบบตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาปรากฏให้แล้วพอเราเลือกปุ๊บก็คือสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยแทรกไฟล์ต่างๆมาส่งงานได้แต่ว่าไฟล์แล้วเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะต้องแจ้งเรียนนิดนึงแล้วก็ อาจารย์สามารถจะให้คะแนนจะต้องให้คะแนนรายคนนะคะสามารถให้คอมเมนต์ได้ด้วยแล้วมันก็จะเข้าระบบแล้ววิ่งมาที่เกรดดิ้งเหรอคะต้องค่ะวิ่งให้เกรดดิ้งได้ก็คือเซตข้อนี้เป็นแอสไซเมนต์ตัวหนึ่งแอสไซเมนต์ตัวหนึ่งอยู่ในเกรดดิ้งได้เลยค่ะอ๋อค่ะถามแอดวานซ์อีกนิดนึงค่ะมีอาจารย์บางท่านบอกว่าเขาไม่อยากตรวจแต่ว่าเขาอยากใช้วิธีก็คือว่าให้ผู้เรียนเนี่ยตรวจกันเองแล้วก็เฉลี่ยเป็นคะแนนแบบใน edX ตัวนี้ทำได้ไหมคะรู้สึกว่ามันจะมีออบเจกต์ตัวหนึ่งที่สามารถให้ผู้เรียนมาช่วยกันตอบนะคะแต่ยังไม่เคยทดลองใช้แต่เราอชอยลองใช้ดูก็ได้เพราะเคยเห็นมีบางที่เขาลองใช้ดูของรู้สึกจะเป็นของมหิดลเพิ่งเคยใช้ให้ผู้เรียนเนี่ยมาช่วยกันตอบแต่ท่านหมายความว่าถ้าเกิดไม่มีใครมาตอบนี่ก็ไม่มีให้คะแนนนะคะต้องบอกไว้ก่อนคือตอนนี้เราอยากให้ผู้เรียนนะให้คะแนนกันเองคือสุ่มระบบสุ่มขึ้นมาเองแล้วก็ให้คะแนนเป็นแบบรูบิกค่ะให้กับบรรทัดของรูบิกนี่แหละค่ะแต่ว่าเราเก่งกันว่าคนเรียนต้องมาให้คะแนนด้วยนะถ้าเกิดไม่ให้มันก็จะไม่มีคะแนนนะคะค่ะก็คือให้ผู้เรียนให้คะแนนตกลงอันนี้ใช้ได้มันจะมีนะคะมันจะมีออบเจกต์ตัวนี้ให้ใช้งานโอเคแต่ยังไม่เคยลองใช้แต่ว่าไม่เรื่องไม่เห็นว่าเขาใช้อยู่เพราะฉะนั้นเกรดดิ้งตอนนี้ก็คือถ้าจะใส่เกรดดิ้งได้ตอนนี้ก็คือจะมีเรื่องของแบบฝึกหัดแบบทดสอบใช่ค่ะในระบบ discussionพฤติกรรมการเรียนยังใส่ในเกรดดิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นที่คุณราตรีบอกว่าเกรดดิ้ง 100% ก็คือต้องมาจากตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้นคือระบบมาระบบเพราะฉะนั้นการวัดผลประเมินผลอาจารย์จะใส่ประเมินพฤติกรรมไม่ได้ถูกไหมคะโอเคเข้าใจละหรือค่ะขอบคุณมากค่ะหรืออย่างในเฟสที่ผ่านมาค่ะมีวิชาของรัฐกระบังที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยเลือกที่จะมีกิจกรรมที่ให้คะแนนผู้เรียนเองอะค่ะโดยที่ให้ผู้เรียนเนี่ยถ่ายภาพส่งมาแล้วก็อาจารย์ผู้สอนเข้าไปให้คะแนนแต่ณตอนนั้นมันก็จะเกิดปัญหาว่าผู้เรียนในรายวิชาเนี่ยเยอะมากค่ะเป็นพันๆคนแล้วผู้สอนเนี่ยตรวจไม่ทันก็เกิดปัญหาส่งผลกับผู้เรียนเช่นกันค่ะหรืออย่างในคอนเซปต์ของเฟสเนี่ยจริงๆเนี่ยเราพยายามให้มันเป็นรายวิชาเรียนตามอัธยาศัยใช่ไหมคะอาจารย์อนุชัยคือเราพยายามรักษา
ไงอ่ะเหมือนกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรายวิชาณะตอนเนี้ยค่ะพยายามให้ตรวจผ่านจากในระบบเพราะว่าเราพยายามจะเน้นเรื่องการเรียนตามอัธยาศัยมากขึ้นหรือต่อให้สมมุติว่าในรอบแรกเนี่ยค่ะเรากำหนดให้มีอาจารย์ผู้สอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีเรื่องการรีรันการสอนอีกครั้งหนึ่งโดยที่ปรับรายวิชาเนี่ยมาเป็นอัธยาศัยก็ไม่อยากให้ทางอาจารย์เนี่ยยุ่งยากในการที่จะต้องปรับตัวกิจกรรมต่างๆที่อาจารย์ให้คะแนนเองหรือว่ากิจกรรมที่แบบเสริมเข้ามานะตรงเนี้ยที่ต้องมีผู้สอนดูแลเองเนี่ยค่ะเข้ามาเพราะว่ามันอาจจะทำให้ต่อไปที่เราเปิดเป็นอัธยาศัยระยะยาวที่ไม่มีผู้สอนดูแลเนี่ยดูแลยากขึ้นนะคะขออนุญาตตอบคำถามอาจารย์เพิ่มเติมนะคะในส่วนของรายวิชาที่เราจะขึ้นบนไทยมูฟเฟส2นะคะก็คืออยากให้ทั้งหมดในกระบวนการในรายวิชาเนี่ยให้เป็นอัตโนมัติภายในระบบเท่านั้นนะคะแต่ว่าในส่วนที่ถ้าสมมติว่าอาจารย์มีการสอนกลุ่มผู้เรียนเฉพาะของอาจารย์เองนะคะในระบบเนี่ยสามารถตั้งเป็นกลุ่มย่อยภายในรายวิชาของอาจารย์เองได้ที่อาจารย์จะไปให้การให้คะแนนหรือการประเมินคะแนนที่เป็นการให้คะแนนจากภายนอกเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สามารถเป็นแยกเซกชันภายในรายวิชาของอาจารย์เองได้ตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการรายวิชาของอาจารย์ได้เลยนะคะรวมถึงในเฟสที่2ใน TOR นะคะเรามีข้อกำหนดว่า1รายวิชาเนี่ยอาจารย์จะต้องมีผ่านเกณฑ์ในการอบรมนะคะวิชาการออกแบบวิชาการสร้างคอร์สบนระบบสตูดิโอนะคะแล้วก็วิชาการผลิตวิดีโอเพราะฉะนั้น3วิชานี้เราแขวนไว้บนระบบไทมูฟแล้วนะคะอาจารย์ไปสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ถ้าวิชาสตูดิโอ X อาจารย์จะเรียนรู้ที่แอดวานซ์มากกว่าที่เราเคยจัดอบรมให้ในเฟส1นะคะจะมีรายละเอียดที่บอกเชิงลึกเลยว่าเครื่องมือภายในระบบไทมูฟเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์จะแบ่งกลุ่มอาจารย์จะตัดเกรดอาจารย์จะให้คะแนนทุกอย่างยังไงนะคะสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากในระบบได้เลยนะคะครับขอบคุณมากครับเติมหน่อยนะช่วยกันเติมผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็จริงจริงเชียงใหม่จะเป็นคนที่รีเตอร์ช่วยนำวิธีการต่างๆมาทดลองใช้นะครับผมคิดว่าเรา explore ได้เอาหลักก่อนเนาะหลักการสำคัญก็คือว่าเราไม่แน่ใจว่าจำนวนคนเรียนจะมาเยอะแค่ไหนงั้นทำยังไงก็ได้ที่การให้คะแนนของเราเนี่ยเราดูได้จากระบบนะครับอะไรก็ตามที่เราจะต้องดูด้วยแมนนวลดูด้วยรายบุคคลเนี่ยอันนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับคราวนี้ระบบเนี่ยมันก็จะมีระบบพื้นฐานกับระบบที่เราแอดวานซ์ที่คุณราตรีพูดถึงมามีแอดออนมีอะไรต่างพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราพอมีเวลาช่วงนี้นะครับก่อนที่วิชาล็อตเนี่ยจะเริ่มเปิดสอนนะครับเราอาจจะมาทดลองกันนิดนึงให้เกิดความเข้าใจว่าเราใช้อะไรได้บ้างนะครับแต่อย่างน้อยปัจจุบันเนี่ยครับเราใช้พวกเกรดดิ้งจากคะแนนทดสอบนะครับเป็นหลักก่อนได้แต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยจะต้องมาทดสอบจากทูที่ว่ามันให้ข้อมูลออกมาแล้วเราเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาคะแนนได้ไหมโดยที่อาจารย์ไม่ลำบากมากนักนะครับอันนี้พาร์ทที่1เนาะพาร์ทที่2ผมเข้าใจว่าหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยพอเปิดสอนเนี่ยเอารายวิชา MOOC ไปสอนร่วมกับชั้นเรียนนะครับงั้นก็จะมีคลาสชั้นเรียนอยู่นะฮะงั้นอาจารย์สามารถที่จะไปแอสไซน์คะแนน2กลุ่มนี้แตกต่างจากกันนะครับเช่นพวกที่ไม่ใช้ชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์ 100% ตรวจจากระบบแต่พออาจารย์ใช้กับชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์สามารถบอกนักเรียนได้ว่า 100% ในระบบเนี่ยมันคิดเป็น 60% ของในห้องเรียนแล้วยังต้องมีการเช็คชื่อต้องมีกระบวนการต้องมีการทำกิจกรรมกลุ่มส่งการบ้านอีก 40% นะผมไม่แน่ใจว่ามันอาจารย์มิกซ์สองเรื่องนี้เขาเรียกกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราแยกออกจากกันเนี่ยตรงนี้ก็คือพวกที่มาออนไลน์อย่างเดียวนะครับเราเก็บ 100% แบบนี้แล้วก็ผ่านแบบนี้แต่นักเรียนก็มาเรามาตั้งเกณฑ์เพิ่ม 100% นี้เท่ากับ 60% ของการถัดเกรดจริงแล้วเราเพิ่มอีกเท่าไหร่ผมคิดว่าอย่างนี้ก็พอที่จะทำให้อาจารย์ประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆบริบทเนาะนะครับก็อาจจะเป็นส่วนเพิ่มเติมคราวนี้มาสักครู่อาจารย์จะเห็นมีประเด็นปัญหาเยอะแยะนะครับที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับอยากจะเติมตรงนี้หน่อยนึงว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นตัวกลางนะครับเรารู้แล้วว่าเกณฑ์คุณภาพคืออะไรนะครับเราอาจจะต้องเป็นตัวกลางในการช่วยทำความเข้าใจกับอาจารย์แล้วก็บางครั้งอาจจะต้องช่วยกันคิดว่าให้เราถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการยังไงนะ
ทำให้การทำงานตรงนี้สะดวกหรืออาจารย์เข้าใจได้ง่ายนะครับหลายๆอย่างเราจะต้องช่วยกันมองว่าสาเหตุมันเกิดจากตรงไหนแล้วเราไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับอาจจะทำให้การตรวจแล้วการแก้ไขมันง่ายขึ้นนะครับในรีซอร์สต่างๆที่ทางทีมจัดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราพยายามจะรวบรวมเนาะเช่นแหล่งเรียนรู้เช่นพจนานุกรมคำศัพท์ที่ไม่ควรจะใช้อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรวมขึ้นมาแล้วก็อาจจะโพสต์เป็นเริ่มต้นไปให้ก่อนนะครับแล้วเราอาจจะต้องหาช่องทางในการสื่อสารกันเพราะอาจจะเจออีกหลายๆปัญหาในระยะ2ที่ไม่ได้เจอในระยะแรกนะครับซึ่งเราจะต้องหารือกันตกลงกันเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราคุมมาตรฐานได้ในระดับเดียวกันนะครับครับทางนั้นก็ขอเชิญอยากจะให้เป็นคำถามอย่างนี้ครับที่อาจารย์ทำมาอยู่แล้วแล้วพบปัญหาอะไรหรือทำได้ทำไม่ได้หรือเกณฑ์ตรงนี้มันเจอไม่เจออะไรยังไงเนี่ยลองเลสขึ้นมาก่อนนะครับเราจะช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกกันอาจารย์ท่านอื่นเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรืออย่างที่เคยเจอนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการดูพฤติกรรมผู้เรียนไปด้วยก็คือในส่วนของแบบวัดความพึงพอใจในรายวิชาเนี้ยค่ะเคยมีวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เองอะค่ะที่พอเข้าไปดูแล้วนักศึกษาเนี่ยเขาตอบมาเป็นชื่อนักศึกษาแล้วก็ตัวรหัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือเหมือนกับว่าทางอาจารย์เองก็จะได้รีเช็คไปด้วยว่าผู้เรียนเนี่ยมาเรียนในรายวิชานี้เป็นนักศึกษาคนนี้จริงๆก็อาจจะเอาส่วนนี้ไปเป็นพฤติกรรมผู้เรียนในสำหรับคลาสจริงได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หรืออย่างรายวิชาอื่นๆถ้าในแบบเคยเจอปัญหาอื่นๆเนี่ยก็มาแชร์กับเราได้นะคะก่อนนี่นะครับทานข้าว รอบแรกผมเข้าใจว่าเราเจอปัญหาเยอะเนื่องจากว่าเวลามันกระชั้นเราแพลนนิ่งกันไม่ค่อยลงตัวเพราะว่าเราเองก็ใหม่ทั้งหมดนะครับ TCU ก็ใหม่ทุกท่านแม่ข่ายก็ใหม่นะครับเราไม่แน่ใจว่ากระบวนการมันใช้เวลาแค่ไหนงั้นก็จะมีวิชาจำนวนหนึ่งที่ไปเร่งเปิดเอาเร่งช่วงท้ายๆสัญญาหมดแล้วจะต้องเปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวปิดโครงการไม่ได้เดี๋ยวเบิกเงินไม่ทันนะครับเพราะงั้นก็จะมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับทั้งจากคำพูดซับไตเติลหรือกระบวนการในเชิงคุณภาพซึ่งนั้นก็เป็นโจทย์ที่ดีทำให้เราเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การแพลนนิ่งอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ละแม่ขายจะแพลนยังไงนะครับเพื่อกำกับเวลานะครับไม่ให้ทุกอย่างมันมาออตอนสุดท้ายแล้วเราทำไม่ทันนะครับรวมทั้งผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์เจ้าของวิชาเองเนี่ยไม่มีเวลาสุดท้ายแล้วก็คือไม่มีเวลาให้อาจารย์กลับไปตรวจเนี่ยนะก็ทำให้มันหลุดออกมาว่ามันมีหลายๆคำพูดหลายๆประเด็นที่ไม่ตรงกันในสิ่งที่อาจารย์พูดแต่เนื่องจากเวลาหมดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะผมว่าก็อาจจะต้องมองย้อนกลับไปแล้วหาทางลดปัญหาพวกนี้ลงไปก็จะช่วยเยอะๆเหมือนกันนะครับถ้าอาจารย์เป็นทีมและจะเห็นได้ว่านะครับกระบวนการทั้งหมดมันเป็นทีมเนาะมีตัวอาจารย์มีคนเอาระบบขึ้นข้อสอบถูกข้อสอบผิดมีคนมาถอดซับไตเติลมีคนมาเน้นโดยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องมองการบริหารจัดการการส่งต่องานด้วยนะครับซึ่งอาจจะช่วยลดปัญหาลงไปได้บ้างนะครับช่วยกันวิเคราะห์นะเราช่วยกันนำเสนอช่วยกันแนะนำนะครับเอางี้ดีไหมถ้าเครือข่ายนี้เคยทำแบบนี้แล้วปรากฏว่ามันไม่มีปัญหาตรงนี้นะเราเรียนรู้ด้วยกันเชิญเลยครับอยู่ข้าวหรือยังน่าจะอยู่เจอไหมมีประเด็นไหนไหมครับที่มีแนวทางแก้ไขหรือมีประเด็นไหนที่เจอมากกว่านี้ยกขึ้นมาได้นะครับข้างบนมีใครเจอประเด็นอื่นไหมครับจริงๆอย่างเอแอบมีนะคะอย่างเช่นบางวีดีโอเนี่ยค่ะคลิปสั้นเกินไปเคยเจอใช่ไหมคะมีหนึ่งวิชาอาจารย์สอนเรื่องภาษานี่อาจารย์ก็ใช้วิดีโอจริงวิชานี้จะมีหลายประเด็นอย่างเช่นการเลือกใช้วิดีโออันนี้ลืมพูดไปเรื่องคอมโพเนนต์วิดีโอคือเวลาเราคลิกไปเลือกสร้างรายวิชาใช่ไหมคะมันจะให้เราเลือกว่าเลือกเป็นเทคเป็นวิดีโอเป็นดิสคัชชันหรือว่าเป็นแบบทดสอบแต่อาจารย์เอาเอมเบดวิดีโอจาก YouTube มาฝังเลยอาจารย์เลือกไม่ได้เลือกคอมโพเนนต์ในวิดีโอนั้นนะคะซึ่งตรงเนี้ย
ไม่ควรทำนะคะควรเลือกคอมโพเนนต์วิดีโอที่เรามีให้อยู่ไม่เอ็มเบดฝั่งวิดีโอลงไปนะคะแล้วก็คลิปสอนเรื่องภาษาอาจารย์ก็ใช้คลิปนะคะสอนคำเดียวพูดคำเดียวแล้วก็ตัดคลิปเลยค่ะฟองชุบสองวิ แค่นี้ค่ะคืออยากให้เพิ่มคำอธิบายอะไรให้มันมากกว่านั้นนะคะอันนี้ที่เคยเจอนะคะซึ่งตอนนั้นคือทางทีมเราก็จะเป็นเหมือนคนแบบนับรายวิชานับชั่วโมงสื่อเองก็จะเจอรายวิชาที่เป็นแบบคลิปยิบย่อยทีละ3วิ5วิ3วิ5วิอยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งในรายวิชาจริงเนี่ยมันใหญ่มากก็จะทำให้ตัวสื่อลำบากเช่นกันจำนวนคลิปเยอะจำนวนที่อาจารย์จะต้องส่งพวกตารางสื่อตารางลิงก์ของแต่ละคลิปวิดีโอเนี่ยก็มาเยอะเหมือนกันใช่ไหมถ้าถามนี่ฮะถ้าเอาคลิปจาก YouTube นะเข้ามาใส่นี่ฮะเรานับเวลาได้ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักอีกเช่นกันค่ะอย่างเช่นมีการนำคลิปใน YouTube นะคะมาใส่ในรายวิชาคือส่วนนี้เราจะไม่ขอนะเป็นชั่วโมงสื่อการเรียนรู้ชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ด้วยค่ะเพราะว่ามันเหมือนไม่ใช่คลิปที่ทางอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ผลิตเองหรืออย่างบางทีเนี่ยเคยมีบางรายวิชาเนี่ยเอาคลิปที่เป็นวิดีโอของท่านอื่นมาใส่แต่คือใส่ในลักษณะที่เป็นหนึ่งในวิดีโอนั้นเลยโดยมีแบบURL อ้างอิงอยู่ข้างล่างเล็กๆไว้แล้วก็แถมไม่ทำบทบรรยายที่เป็นสื่อวิดีโอจากที่อื่นมาให้เราอีกเนี้ยค่ะเราก็พยายามแจ้งแก้ไปเหมือนกันค่ะนับเป็น 65% ได้ค่ะแต่ว่าจะไม่นับเป็น 35% ครับแล้วก็อาจารย์รบกวนอาจารย์เช็คนิดนึงนะครับว่าเขายินดีให้อาจารย์นำมาใช้ด้วยหรือเปล่านะครับก็จะต้องดูลิขสิทธิ์ด้วยใช่ไหมครับเชิญครับเทศศิเพนอาจารย์ส่วนหนึ่งคือเชิงคุณภาพอีกส่วนหนึ่งคือส่วนมาตรฐานทีนี้คนตรวจเนี่ยมันตั้งหลายภาคไอ้การมองชัดกับไม่ชัดเนี่ย มันจะแตกต่างกันแล้วก็ความเกรงใจก็จะเป็นส่วนหนึ่งว่าไม่อยากเอามากนักหรืออะไรเงี้ยกลัวว่ามันจะยุ่งยากหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ที่ฟังดูทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเรามีแบบเช็คลิสต์ให้คนทำนะไม่ใช่คนตรวจนะตรวจเองก่อนน่ะต้องประเมินตัวเองก่อนแล้วถ้าครบตามนี้ค่อยส่งมาคนตรวจจะได้ไม่ต้องตรวจหนักมากทีนี้ตรวจเนี่ยถ้าเรามีเหมือนกับมาตรฐานเดียวกันหมดเลยเงี้ยก็โอเคนะส่งมาแต่ทีนี้จะทำยังไงให้เราได้มาตรฐานทุกขายเหมือนกันหมดตรงนี้คือจุดยากจะทำยังไง แกมองนี้ว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราทำคือมันมีรายละเอียดเยอะแยะถึงจะพูดไปมันก็มีเยอะมันมีตัวแปรเยอะแยะมากมายนะคะไอ้ความผิดพลาดเนี่ยมันก็มีเยอะมากเอาที่มันเป็นตัวนี้ต้องผ่านเนี่ยถ้าไม่ผ่านไม่ได้มันมีเช็คลิสต์ตัวนี้ให้เข้าไปแล้วก็คนตรวจเนี่ยก็มันคิดว่าทำยังไงเราถึงจะให้เขาตรวจมาให้ละเอียดก่อนจะถึงเราน่าจะมีรางวัลให้หรือไม่ก็คิดค่าตรวจเนี่ยถ้าตรวจมาแล้วเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยแล้วมันมีข้อบกพร่องสัก 5% เนี่ยโอเคไม่คิดค่าตรวจแต่ถ้ามัน 25% เนี่ยเราคิดค่าตรวจเลยอ่ะต้องคิดค่าตรวจเพราะไม่งั้นเขาก็ไม่ระวังก็ส่งมาก่อนแล้วก็ให้คนเนี้ยมาเหมือนกับทวนให้อ่ะมันก็ไม่ไหวอ่ะเราก็จะตรวจไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าตรวจละเอียดอย่างที่ว่าเนี้ย1วิชาเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะมากถ้าเรามี30รายวิชาแล้วจะต้องมีคนตรวจกี่คนถึงจะตรวจได้ละเอียดตามนี้เป๊ะแค่ทีเซอร์อย่างเดียวเนี่ยก็ต้องลงละเอียดเป๊ะๆอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาเยอะมากนะให้ละเอียดแต่นี่ความละเอียดของแต่ละภาคจะเหมือนกันเปล่าก็ไม่รู้ตัวเนี้ยสำคัญเราจะทำยังไงดีนี่ก็ฝากคิดไว้ค่ะอันนี้แหละที่เป็นที่มาของ2วันนี้ทำยังไงที่เราจะมาคุยกันแล้วตกลงคือคงจะมีแนวปฏิบัติกลางของส่วนกลางอยู่แล้วก็ต้องฟังทุกๆภาคส่วนด้วยว่าเอาวิธีการยังไงที่มันได้ตรงกันค่ะแล้วทีนี้คนที่จะมาฟังวันนี้ควรจะเป็นผู้ผลิตด้วยเขาจะได้เข้าใจว่าผู้เจ้าของรายวิชากับผู้ผลิตจะต้องมา
ฟังด้วยแล้วก็ผู้ตรวจพร้อมกันเดี๋ยวเราจะตรวจตามนี้นะแต่คุณต้องมาตรวจตัวเองก่อนแล้วจะถึงเราถ้าให้ดูจากในวิดีโอหรือทำเช็คลิสต์ไปทีหลังแล้วไปส่งให้เขามันจะโอ้ไม่เหมือนกับอย่างวันนี้เปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าจะให้แม่ขายไปเรียกเชิญทุกคนที่ผลิตรายวิชาแล้วมาพูดแบบนี้เราก็พูดไม่ได้อย่างนี้ละเราก็พูดได้หรือไม่ก็อยู่ไปดูวิดีโอเองอะไรคล้ายอย่างเงี้ยหรือจะมีเครื่องมืออะไรสักอย่างก็คงช่วยกันเช่นวิดีโอน่าจะเป็นสื่อหนึ่งแต่อาจจะมีการตัดต่อนิดนึงเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผลสรุปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่เราสรุปกันเพิ่มเติมนะครับเราจะต้องไปพัฒนามาเป็นรายละเอียดกำกับคือเช็คลิสต์เนี่ยทางทีมมาตรฐานนี่ทีมมาตรฐานนะครับทีมมาตรฐานเนี่ยได้ทำเช็คลิสต์ขึ้นมาแต่ว่ารายละเอียดที่เป็นประเด็นคำถามหรือที่ยังคลุมเครืออยู่เนี่ยเดี๋ยวเราไปแอดเพิ่มเนาะเป็นเอกสารประกอบเช็คลิสต์ข้อนี้ดูตรงนี้ตรงนั้นข้อนี้เนี่ยใช้อ้างอิงนะสรรพบัญญัติตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเพิ่มเติมหลังจากวันนี้อีกทีนึงเราจะรวบรวมไปเพราะงั้นก็ทุกคนช่วยกันนะครับช่วยกันตั้งประเด็นช่วยกันมองหรือช่วยกันเสนอวิธีการทำไปเลยแล้วทีนี้เวลาเช็คลิสต์เนี่ยนะคะแทนที่จะเช็คผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันน่าจะมีการให้คะแนนด้วยนะ คนที่เขาทำดีเนี่ยเราควรจะบอกว่าได้5คนที่ทำแล้วแค่ผ่านเนี่ยได้3ต่างคนนั้นไม่ผ่านอยู่ต้องไปปรับปรุงใหม่เขาจะได้รู้สึกว่าอันนี้แบบเหมือนก็ทำแล้วก็เข้าตาพอดีเลยแบบเหมือนทำได้คุณภาพก็จะมีกำลังใจใครครับอาจจะ 3K เนาะผ่านแล้วก็สูงมีมาตรฐานสูงกว่าเกณฑ์มีหรือว่าไม่ผ่านตามกว่าเกณฑ์อย่างเงี้ยอาจารย์แม่ขายสามารถจะหักเงินได้มา ใช้กลไกลงโทษเล็กน้อยใครสูงกว่าเกณฑ์ก็ให้รางวัลนะครับเราประกวดกันก็มีทั้ง motivation มีทั้ง penalty นะไม่ขายเงินนะตอนนี้เป็นเฟสแรกนะคะเรามีช่องให้ว่าดีกับผ่านอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็หลายที่ก็จะติดเพราะผ่านเนี่ยค่ะอาจารย์คือมันก็ด้วยความเกรงใจด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ในการตรวจเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีข้อจำกัดบ้างเล็กน้อยณปัจจุบันณเฟสเนี่ยค่ะเราก็เลยปรับเป็นแค่ผ่านกับปรับปรุงแล้วในส่วนของปรับปรุงเนี่ยก็ให้ระบุว่าเป็นหมายเหตุว่าเพราะอะไรถึงต้องปรับปรุงแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยค่ะเราก็จะมีแบบเป็นแบบตรวจประเมินซึ่งจริงๆนะท้ายแบบประเมินเนี่ยเราให้ลงชื่อไปของผู้ตรวจประจำเครือข่ายเป็นคนตรวจแต่ในความเป็นจริงหรือในระบบการทำงานของเราแล้วเนี่ยเรายังไงเราก็ต้องส่งไอ้ตัวแบบตรงนี้ค่ะไปให้ทางผู้ผลิตรายวิชาหรือว่าผู้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตรวจประเมินให้ผ่านนะแบบตัวประเมินตรงนี้ก่อนอยู่แล้วค่ะน่าจะต้องเป็นการดำเนินการของทางแม่ข่ายอะค่ะว่าเราจะร่วมกันจัดการอย่างไรดีนะคะว่าในส่วนนี้ยังไงก็ต้องให้อาจารย์ผู้สอนผู้ผลิตรายวิชาตรวจมาให้ก่อนให้ได้อะค่ะสามสเต็ปเนาะอาจารย์เข้าใจเกณฑ์อาจารย์ทำตามเกณฑ์นะครับแม่ข่ายตรวจผ่านนะครับอันนี้อาจจะต้องรบกวนแม่ข่ายเป็นหลักแล้วเท่านี้นะครับตรวจผ่านทุกอย่างแล้วเราก็มาสุ่มตรวจนะครับเพื่อนก็แน่ใจว่าผ่าน3ด่านนี้เนี่ยน่าจะปลอดภัยน่าจะได้วิชาคุณภาพขึ้นในระบบนะครับครับเข้าใจว่าเลยเวลามาพอสมควรนะครับอาจารย์ถ้าทางจะหิวนะครับคำถามก็เลยน้อยเดี๋ยวเราทานข้าวเพิ่มแรงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเก็บประเด็นคำถามไว้อยากจะให้อย่างนี้ฮะทุกท่านพอเห็นแล้วเนาะว่าจากตรงกลางมาแล้วแต่ละคนนำเสนอแล้วช่วยกันมองช่วยกันหาเกณฑ์นะครับในสุดแล้วเราก็จะทำงานง่ายขึ้นเป้าหมายคือพวกเราทำงานง่ายเนาะเป้าหมายไม่ใช่ทุกคนจะต้องมานั่งดูทุกวินาทีดูเหมือนกับที่เราทำมานะครับทีมงานที่นั่งดูตอนนี้ทุกคนถ้าจะมีความรู้มากมายไก่กองนะเพราะว่านั่งดูทุกวิชาคนนี้10กว่าวิชานะครับก็ไม่อยากจะให้เป็นภาระของทุกท่านด้วยแต่เราต้องมาหาวิธีการในการทำงานที่ลงตัวกันนะครับงั้นก็เรียนเชิญทานข้าวกันดีกว่านะครับชั้น1นะครับท่านที่เคยมาสัมมนา TCU เนี่ยเที่ยวนี้น่าจะแบบไม่มีปัญหาเนาะเพราะเราใช้ที่นี่เป็นประจำนะเราเป็นแขกประจำที่นี่นะครับเพราะชั้น1แล้วก็จะมีคูปองนะครับก่อนออกจากประตูออกจากประตูนะครับรับคูปองจากน้องด้วยนะครับลงลิฟต์ไปชั้น1นะครับก็เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่เราจะกลับเข้ามาอีกทีกี่โมงดีครับตอนนี้เที่ยงครึ่งเที่ยง23แล้วเรากลับเข้ามาบ่ายครึ่งดีไหมครับ
นะครับจะได้ไม่เครียดมากเกินไปนะครับ